เอาละค่ะมารู้จักกับความหมายของคำว่าวรรณกรรมก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ความหมายของคำว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเรามารู้ความหมายของคำว่าวรรณกรรมกันค่ะวรรณกรรมก็คืองานเขียนทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงหนังสือต่างๆเรื่องเล่าที่มาจากทางบ้านนะคะหรือบทเพลงที่เราฟังในแต่ละวันนะคะก็นับว่าเป็นงานเขียนหรือเรียกว่าวรรณกรรมอีกหนึ่งประเภทค่ะดังนั้นวรรณกรรมสำหรับเด็กคืออะไรคะวรรณกรรมสำหรับเด็กก็เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับเด็กมีไว้สำหรับเด็กอ่านนะคะแล้วก็ฟังอย่างเหมาะสมกับวัยของเด็กนะคะโดยมีเนื้อหาสาระความรู้และตัวอักษรเหมาะสมกับวัยของเด็กสอดคล้องกับความสนใจของเด็กด้วยนะคะมีรูปเล่มที่สวยงามสะดุดตาเป็นที่ดึงดูดใจให้กับเด็กๆนะคะเราจะเห็นว่ามีวรรณกรรมหลากหลายเรื่องนะคะที่เด็กๆจะได้อ่านนอกจากจะมีตัวอักษรที่สวยงามนะคะสีสันบนหน้าปกก็สวยงามเพราะอะไรคะเพราะจะช่วยดึงดูดใจให้เด็กๆมาอ่านหนังสือเล่มนั้นนะคะดังนั้นวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นหนังสือที่มีสาระความรู้ที่เหมาะสมกับวัยแต่ไม่ใช่เป็นหนังสือที่บังคับให้เด็กอ่านหนังสือสำหรับเด็กก็คือหนังสือที่เด็กมีความสนใจที่จะอ่านเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องเป็นผู้บังคับให้เด็กอ่านค่ะนอกจากจะได้รับความรู้จากการอ่านวรรณกรรมสำหรับเด็กแล้วนะคะเด็กๆจะต้องมีความเพลิดเพลินมีความสนุกสนานรู้สึกว่าอยากอ่านหนังสือเล่มนั้นไปเรื่อยๆค่ะดังนั้นในฐานะที่เราจะเป็นผู้ผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กหรือการทำหนังสือสำหรับเด็กนะคะผู้ผลิตจะต้องเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนค่ะผู้เขียนจะต้องใช้ความประณีตนะคะเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีความมั่นใจนะคะมีจิตใจที่ดีรักเด็กเข้าใจเด็กมีประสบการณ์และก็มีทักษะที่เข้าใจเด็กได้โดยง่ายค่ะเพราะเหตุใดเราจึงผลิตหนังสือสำหรับเด็กโดยเฉพาะหลายคนอาจจะมีคำถามค่ะว่าทำไมเด็กอ่านหนังสือแบบผู้ใหญ่ไม่ได้หรือทำไมเราไม่สามารถเอาหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ให้เด็กอ่านสิ่งเหล่านี้มันมีคำตอบค่ะเราจะพบว่าความรู้ความสามารถของเด็กนี้ยังมีไม่เทียบเท่าผู้ใหญ่ดังนั้นการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กหรือการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้การพัฒนาเด็กนั้นได้ดีขึ้นนอกจากจะพัฒนาด้านสติปัญญาแล้วยังต้องพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือความเชื่อของเด็กๆได้อีกด้วยค่ะและเด็กมีความรู้ทางด้านภาษาน้อยกว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเมื่อเด็กมีความรู้ทางด้านภาษาน้อยกว่าผู้ใหญ่การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญเราจะพบว่ามีหนังสือหลายเล่มนะคะไม่ว่าจะเขียนเป็นเรื่องราวที่ยาวขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อเขียนให้กับเด็กแล้วเราจะพบว่าจะเป็นการแยกคำให้มันสั้นลงเด็กก็จะได้อ่านเฉพาะคำเป็นคำแต่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะดังนั้นการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กโดยเฉพาะจึงก่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กโดยเฉพาะเช่นกันค่ะลักษณะหนังสือของเด็กที่แตกต่างจากหนังสือของผู้ใหญ่นะคะนั่นก็คือหนังสือของเด็กจะเขียนด้วยเรื่องง่ายๆเรื่องที่อยู่รอบตัวเด็กๆเช่นวันขึ้นปีใหม่สำหรับเด็กนะคะเด็กๆจะทำอะไรหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่คนรอบข้างต้นไม้ดอกไม้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆข้างตัวเด็กมีการใช้ภาษาที่ง่ายๆสะกดอย่างง่ายๆเพื่อให้เด็กอ่านได้อย่างเข้าใจแต่ถ้าเป็นหนังสือสำหรับผู้ใหญ่จะต้องใช้เนื้อหาภาษาที่เหมาะสมกับเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเป็นเรื่องของแก่นของเรื่องนะคะสิ่งสำคัญสำหรับเด็กแก่นของเรื่องหรือแนวคิดสำคัญของเรื่องนั้นก็จะมุ่งแนวความคิดนะคะในด้านของความประพฤติที่ดีมุ่งความเพลิดเพลินส่งเสริมจินตนาการความสนุกสนานการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็กให้มีความสุขแต่จะแตกต่างจากหนังสือของผู้ใหญ่ก็คือหนังสือของผู้ใหญ่จะมุ่งเน้นความเป็นจริงตีแผ่สังคมให้เห็นชีวิตความเป็นจริงค่ะตัวละครของเด็กนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเด็กๆก็จะได้เรียนแบบการเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนนะคะเราจะพบว่ามีหนังสือหลายเล่มที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆนะคะอย่างเช่นเด็กดีต้องรักสะอาดดังนั้นถ้าการที่เด็กๆจะเป็นเด็กดีได้นะคะจะต้องรักสะอาดด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะ
หนังสือเล่มนั้นจะต้องมุ่งสอนให้แนวความคิดต่างๆนะคะให้แนวความคิดต่างๆสำหรับเด็กๆนะคะแนวความคิดสำหรับเด็กก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากแนวความคิดของผู้ใหญ่ที่จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับชีวิตความเป็นผู้ใหญ่ที่มากขึ้นดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องผลิตหนังสือที่ออกมาเพื่อให้เด็กโดยเฉพาะเพื่อให้เด็กสนใจเข้าใจแล้วก็สามารถส่งเสริมจินตนาการของเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะและเรามาดูในวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะในการสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะ1ก็เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามให้กับเด็กๆค่ะ2นะคะเพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์จินตนาการและชาวปัญญาค่ะแน่นอนว่าหนังสือในหลายๆเล่มนะคะก็จะช่วยส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็กปลูกฝังสติปัญญานะคะสร้างเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆค่ะเพื่อให้เด็กเกิดความบันเทิงเริงใจเราจะพบว่ามีหนังสือหลากหลายเล่มนะคะที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กช่วยดึงดูดใจเด็กๆนะคะสร้างความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆได้เด็กๆอ่านหนังสือแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าอยากอ่านหนังสือเล่มนั้นต่อค่ะ4นะคะเพื่อช่วยให้เกิดความพร้อมในการอ่านนะคะสำหรับหนังสือเด็กนะคะตั้งแต่วัยเริ่มต้นนะคะตั้งแต่0ถึง3ปีนี่เราจะพบว่าหนังสือสำหรับเด็กจะเป็นเรื่องของภาพค่ะพอมีภาพแล้วก็มีคำอธิบายพอมีคำอธิบายก็มีเรื่องราวหนังสือของแต่หนังสือของเด็กก็จะเป็นขั้นตอนอย่างง่ายๆนี่เรียกว่าการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆค่ะ5นะคะเพื่อสร้างทักษะในการอ่านและเป็นสื่อนำไปสู่การแสวงหาความรู้และประสบการณ์การอ่านหนังสือ1เล่มนะคะจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กคือเด็กสามารถอ่านหนังสือแล้วก็ค้นหาข้อมูลต่างๆได้เพิ่มอีก6ค่ะเพื่อสร้างลักษณะนิสัยอันดีงามให้กับเด็กนะคะรวมทั้งลักษณะนิสัยในการอ่านช่วยให้เด็กรักการอ่านแล้วก็อ่านหนังสือเป็นเข้าใจว่าเรื่องนั้นสอนอะไรเข้าใจว่าเรื่องนั้นให้ความรู้อะไรแก่เด็กนะคะ7เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเด็กๆวัยเด็กเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้หรือสนใจสิ่งต่างๆมากมายค่ะเมื่อไรก็ตามที่เด็กสนใจหนังสือนอกจากจะให้ความรู้ความเพลิดเพลินความสนุกสนานแล้วยังช่วยให้เด็กมีความเข้าใจในสิ่งที่หนังสือนั้นต้องการสอนด้วยค่ะ8นะคะเพื่อช่วยให้ชีวิตของเด็กเกิดโลกทัศน์หรือเกิดมุมมองใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นหนังสือเป็นเหมือนสิ่งที่เปิดโลกให้กับเด็กเด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านตัวหนังสือมากมายนะคะ9นะคะเพื่อถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมและก็สร้างความรู้ความศรัทธาในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่การผลิตหนังสือจะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมหรือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้กับเด็กๆได้รู้ตั้งแต่ยังเป็นวัยเด็กนะคะยังเป็นเยาวชนเพื่อที่เด็กและเยาวชนจะได้เติบโตและก็ช่วยเหลือสังคมได้ค่ะ10เพื่อให้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยคนไทยและสถาบันของชาติค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องปลูกฝังให้เด็กมีความรักชาตินะคะเมื่อที่เขาโตขึ้นไปแล้วเขาจะได้คิดว่าเขาจะเป็นคนดีของสังคมอย่างไรค่ะค่ะและนี่ก็เป็นความหมายของวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ของการสร้างวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างวรรณกรรมสำหรับเด็กที่มีทั้งเป็นหนังสือและมีทั้งเป็นวิดีโอเป็นสื่อที่มีการนำวรรณกรรมที่อยู่ในหนังสือไปใช้เป็นสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับเด็กในยุคใหม่ค่ะ